ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านมีกำลังสมาธิที่สูงมีความตั้งมั่นในการทำกิจการต่างๆเนื่องจากการฝึกฝนสมาธิภาวนามาหลายภพชาติการมีกำลังจิตที่สูงนั้นเวลาจะทำกิจการใดๆมักจะประสบผลสำเร็จไปด้วยดีซึ่งในวันนี้ก็จะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังในเรื่องของการรักษากำลังทางจิตของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือกันสภาวะของจิตอันเกิดจากการมีสมาธิก็จะทำให้จิตมีกำลังตามไปด้วยพลังจิตที่เพิ่มขึ้นจากความสงบนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือการสวดมนต์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหากมีการกระทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำกำลังและอำนาจจิตของท่านจะอยู่ในระดับสูงแต่ในทางตรงกันข้ามสภาวะที่เรากำลังลังเลเวลากุ้มใจเวลาทุกข์ใจจะทำให้กำลังจิตนั้นลดลงโดยเฉพาะเวลาที่จิตมีความคิดฟุ้งซ่านหรือคิดกังวลไปกับเรื่องต่างๆนานาทั้งในอดีตและอนาคตทางที่ดีที่สุดก็คือให้อยู่กับปัจจุบันขณะเช่นจะไปวิ่งออกกำลังก็ดีทำอาหารก็ดีล้างจานทำความสะอาดกวาดบ้านอ่านหนังสือก็ขอให้มีสมาธิกับกิจกรรมที่กระทำอยู่หากทำได้อย่างนี้แล้วจิตก็จะเป็นสมาธิไม่เหลือพื้นที่ให้กับความคิดฟุ้งซ่านหรือความคิดเลื่อยเปื่อยที่ทำให้กำลังจิตนั้นอ่อนลงในการทำแบบนี้จะทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นเมื่อจิตเรานิ่งขอบเขตที่เราจะสามารถคิดเรื่องดีๆหลังจากนี้จะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเราทุกข์ใจจะทำให้เราไม่เกิดความคิดที่ดีความคิดใหม่ๆและสร้างสรรค์เพราะการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรานั้นพลังจิตจะถูกใช้ไปกับความคิดร่วมกับความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆเช่นเวลามีความทุกข์ใจมีความกังวลกำลังทางจิตก็จะลดลงในชีวิตประจำวันคนเราใช้พลังจิตอยู่ตลอดเวลาพลังจิตจึงหมดไปเรื่อยๆเมื่อใกล้หมดเราจะอ่อนเพลียอยากพักผ่อนง่วงนอนแล้วก็หลับไปการนอนหลับเป็นการทำให้จิตเพิ่มกำลังมากขึ้นคนที่มีสติจะนอนน้อยยิ่งถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสามารถกำหนดสติได้ตลอดเวลาจิตจะมีความเข้มแข็งมากถึงขนาดที่ไม่ต้องนอนก็ได้การเพิ่มพลังในขณะที่จิตเรายังตื่นอยู่โดยให้จิตมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวนำจิตให้มารวมอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งไม่แสสายนึกคิดไปหลายเรื่องตามสิ่งที่มากระตุ้นเมื่อลดหรือหยุดใช้พลังได้พลังจิตก็จะไม่เสียไปจึงสามารถสะสมและเพิ่มพูนได้การอย่างรู้หรือญาณทัศนะจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้ที่อยู่ในกายของเราหากทำได้ตามนี้สภาวะเดิมของธาตุรู้ที่ไม่ถูกปรุงแต่งก็จะปรากฏออกมาการอย่างรู้จะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติสภาวะของการอย่างรู้นั้นเป็นประสบการณ์ภายในจิตที่อธิบายให้ผู้อื่นฟังได้ยากจนกว่าเขาจะมาปฏิบัติได้จึงจะเข้าใจครับก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางในการรักษากำลังจิตและการเพิ่มพูนกำลังจิตเพื่อให้ท่านมีสภาวะกำลังจิตที่สูงที่นำไปใช้ในกิจการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปนะครับสวัสดี
ครับ